ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟุตบอล2023โซนโมบายด้วยฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงของการโหวตนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับหรือว่าการแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารการโหวตนักเตะยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนคลิปนี้คือการโหวตนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกทุกคนหรือว่านักเตะของอังกฤษเองนะครับก็มีข่าวสารอย่างไรบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก ID กันอย่างแน่นอนครับคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็สำหรับข่าวสารนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเพจเล่นแต่เพจนะทุกคนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจเล่นแต่เพจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ได้มีการชี้แจงข่าวสารมาว่าร่วมกันโหวตนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกครับทุกคนประจำฤดูกาล 2022 ถึง 2023 นะครับโดยเราสามารถเลือกได้สูงสุด20คนจาก20ทีมทุกคนก็คือเลือกได้สโมสรละ1คนเท่านั้นนะครับจากรายชื่อทั้งหมดนะทุกคนแล้วพี่โคหรือโคนามินะครับจะคัดเหล่านักเตะต่างๆที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดมาเป็นการ์ดไฮไลท์พิเศษให้เราได้ตามล่ากันอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือภาพตัวอย่างคร่าวๆนะทุกคนสำหรับระยะเวลาก็คือสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่29เลยนะครับทุกคนสำหรับการโหวตนักเตะของพรีเมียร์ลีกนะหรือว่านักเตะของอังกฤษเองนะครับก็สำหรับวิธีการโหวตทำยังไงก็เรามาดูกันเลยทุกคนนี่เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกผมก็กดไปที่กระดิ่งมุมขวาบนนะทุกคนแล้วก็กดมาที่ English League ครับทุกคนหรือว่า English League Club MVP ทุกคนอันนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคนกดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้าๆนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าของเว็บไซต์นะครับก็จะขึ้นหน้าตามมาประมาณนี้ทุกคนให้ทำการเลื่อนลงมาให้สุดนะครับทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Next ครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วมากดปุ่ม Next เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นในแต่ละสโมสรต่างๆมาให้เราการได้เลือกนะทุกคนก็คือเลือกได้แค่สโมสรละ1คนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสโมสรของปืนใหญ่อาร์เซนอลคนขอเลือกเป็นซินเซนโก้แล้วกันนะครับก็คือสามารถเลือกได้แค่1คนต่อสโมสรเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นแอตตันวิลล่าทุกคนขอเลือกเป็นวัสกินแล้วกันนะครับต่อมาเป็นบอนมัดครับทุกคนสำหรับบอนมัดก็ขอเลือกเป็นใครดีครับทุกคนก็ขอเป็นเนโต้แล้วกันนะครับคนก็ทุกคนเลือกใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเป็นเบนฟอร์ดทุกคนขอเป็นเอวานโทนี่แล้วกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของไบรตันครับทุกคนสำหรับไบรตันก็ขอเป็นคาอรุมิโตมะแล้วกันนะครับนี่เลยทุกคนแล้วก็กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับต่อมาเป็นในส่วนของสิงห์บลูเชลซีทุกคนขอเลือกเป็นคาริดูคูลิเบอรี่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็คือยังไม่มีนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของคริสตันพาเลตขอเลือกเป็นซาฮาแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เอเวอร์ตันทุกคนขอเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับต่อมาที่ฟูลแลมทุกคนขอเลือกเป็นมิโตวิกแล้วกันนะครับสำหรับกองหน้าร่างใหญ่ครับทุกคนต่อด้วยลีดนะครับก็คือขอเป็นใครดีครับทุกคนโรดิโก้แล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อไปเหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นเลสเตอร์ซิตี้ทุกคนขอเลือกเป็นเจมี่วาร์ดี้แล้วกันนะครับและต่อมาเป็นหงแดงลิเวอร์พูลครับทุกคนก็ขอเลือกเป็นโรบิโต้ฟิมิโน่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีนะครับต่อมาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนก็อยากได้ใครก็เลือกคนนั้นเลยแล้วกันนะครับส่วนผมก็คือขอเลือกเป็นเอดิสันโมเรสแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีทุกคนเลยก็ต่อด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับแมนยูก็ขอเป็นใครดีเรดฟอร์ดเหรอเอาเป็นลิซันโดมาร์ติเนสแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเหมือนเดิมครับทุกคนต่อด้วยนิวคาสเซิลนะครับก็ขอเป็นมิเกลอามิรอนแล้วกันนะครับเนียทุกคนก็เลือกใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อไปทุกคนต่อด้วยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสำหรับฟอร์เรสต์ก็ขอเป็นกิฟไว้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับต่อด้วยส่วนของซอลเทมตันก็ขอเป็นเจมส์วอตพราวแล้วกันนะครับปิดท้ายด้วยท็อตแนมฮอสเปอร์ทุกคนก็ขอเป็นใครดีทุกคนขอเลือกเป็นแฮร์รี่เคนแล้วกันนะครับแล้วก็เวสต์แฮมขอเป็นเดคแอนไรท์แล้วกันนะครับต่อมาเป็นส่วนของวูฟคนว่าวูฟแฮมตันนะครับทุกคนก็เลือกใครกันบ้างเราคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยครับส่วนผมก็คือขอเป็นคิมิเนสแล้วกันนะครับประมาณนี้คนก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการโหวตทุกคนโหวตใครกันบ้างเราคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารการโหวตนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกทุกคนหรือว่านักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็โหวตใครอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวในส่วนของคลิปการแจกฟรีหรือว่าข่าวสารสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ก็มาทำการอัปเดตให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ